สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็มาวันอาทิตย์วันนี้ครับกับรายการเอาไหมอัปเดตครับผมครับกับผมแทนนะครับแล้วก็นัทครับนัทนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำเจอกันทุกวันหยุดอย่างนี้นะครับเจอกันเรื่อยๆเจอกันอย่าให้เขาปลดเราเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมีข่าวมาอัปเดตทุกอาทิตย์เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับไม่ว่าจะหน้าจอคอมนะหรือมือถือต่างๆเนี่ยเปิดมาในช่วงเวลานี้เนี่ยประมาณเที่ยงๆเนี่ยก็จะเจอกับเรา2คนใช่ครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพี่ครับผมมีอะไรมาอัปเดตบ้างหลังจากที่เราเนี่ยโหรถกระหน่ำไปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยรถอย่างเดียวเลยแต่เราเนี่ยต้องมาอัปเดตกันด้วยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวสารโลกของเราเนี่ยครับโหพูดซะข่าวสารแบบว่าที่มาแรงมากๆครับผมถ้ามาแรงมากๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องไม่พ้นข่าวนี้งานเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Apple Apple น้องเปิ้ลนั่นเองนะครับ Apple นะครับถ้าพูดถึง Apple เนี่ย iPhone เนี่ยนะเป็นตัวชูโรงเขาเลยใช่ครับนะครับผมก็มีทุกปีแหละนะครับช่วงประมาณปลายปีช่วงตุลาเนี่ยนะก็จะมีการเปิดตัวเขาเรียกว่างานเหมือนเป็นคอนเฟอเรนซ์ของเขาเลยใช่ไหมปกติมันต้องเป็น WWDC ถูกป่ะที่สหรัฐใช่แต่ก็เนื่องจากโควิดปีนี้ก็ไม่มีก็จัดเป็นออนไลน์อ๋อโอ้โหนะแล้วเขาบอกว่าเปิดตัว iPhone ใหม่ล่าสุดครับ iPhone 12นะคุณผู้ชมมาแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีคลิปไปชมคลิปกันเลยไหมครับครับผมอ่ะไปดูกันครับ iPhone 12หน้าตาจะเป็นเช่นไรนะครับโอ้โหความจริงเนี่ยดู first look แรกๆนะ first impression เนี่ยมันแทบจะไม่ต่างนะภายนอกเนี่ยครับคล้ายๆเลยแต่เขาบอกว่าคล้ายๆกับตัว iPhone 11แต่เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีความเบากว่านะฮะน้ำหนักเบากว่าบางกว่านะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีการเพิ่มลูกเล่นมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เลยมั้ยฮะตัว iPhone 12เนี่ยนะครับผมก็มี2ขนาดนะครับผม128 GB กับ256ครับครับผมซึ่งจอเนี่ยขนาด 6.1 นิ้วขนาดกำลังดี OLED นะครับผมแล้วก็มี Super Retina Display ตัวเครื่องเนี่ยทำจากอลูมิเนียมนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวชิปเนี่ยเป็น Apple A14 นะตัวใหม่นะนะครับผมส่วน RAM เนี่ยอยู่ที่4 GB ครับนะครับแล้วก็รุ่นนี้ที่บอกว่าฟีเจอร์เด่นๆเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็คือหลายคนก็บอกนะว่ามันข้างนอกเนี่ยแทบจะคล้ายๆเลยแหละแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเรียกว่าไม่ได้แบบว่าเป็นเมเจอร์เชนขนาดนั้นแต่ว่าที่เด่นๆเลยคือเป็นรองรับ 5G นะครับเดี๋ยวนี้สัญญาณ 5G ต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาในไทยแล้วนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเรื่องของความเร็วเน็ตต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีกล้องตัวหลัง2ตัวนะครับอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือคร่าวๆนะนะครับพี่นัทเดี๋ยวนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีอีกอันนึงครับคือเหมือนกันเลยกับ iPhone 12แต่เขาเปิดตัว iPhone 12 mini เดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะฮะนี่เดี๋ยวขึ้นมาแล้วตัวแรกนะฮะทางด้านขวานะครับเป็นในส่วนของ iPhone 12ราคาเปิดตัวมานะฮะอยู่ประมาณ799ดอลลาร์นะฮะหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 24,000 นะครับผมส่วนอีกตัวนึงทางด้านซ้ายนะฮะบนหน้าจอนะฮะก็คือมินินั่นเองราคานี่จะถูกลงอยู่ที่699ดอลลาร์นะฮะหรือประมาณ 20,000 ก็ถือว่าราคานี่นะ 20,000 คือปกติ iPhone เปิดมาก็ 22,000 24,000 ใช่ไหมอันนี้ 20,000 กับอีก800บาทก็อยู่ต้นๆใช่แล้วเดี๋ยวรอเปิดตัวในเมืองไทยเดี๋ยวเราจะได้เห็นราคาในเมืองไทยจริงๆนะทีนี้เหมือนหน้าจอมันเล็กกว่าหน้าจอเล็กกว่าแต่หน้าจอเนี่ยของ iPhone 12เนี่ยอยู่ที่ 6.1 นิ้วแล้วตัว12ตัว12มินิเนี่ยหน้าจออยู่ที่ 5.4 นิ้วฮะแต่ว่าฟังก์ชันสเปคต่างๆเนี่ยนะคือเรื่องของคุณภาพวัสดุต่างๆสเปคต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยครับผมเพียงแต่ไซส์เนี่ยต่างกันก็เพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยอย่างผู้หญิงบางทีบางคนมือเล็กครับบางทีแบบหน้าจอ6นิ้วเนี่ยใช้มือเดียวลำบากหลายๆคนก็บ่นนะก็นั้นก็นี่ผมเสียดายมากเลยนะเนี่ย 20,000 อันเนี้ยคือ iPhone 11เนี่ยนะซื้อมาเนี่ยโอ้โห 24,000 ตอนนั้นน่ะผ่อนหมดยังโหที่ผ่อนไป 2-3 เดือนเองครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมน่าจะไปเทเค้าเรียกว่าอะไรไปเทิร์นได้มั้ยอ่ะอยากได้เป็นมินิก็ได้เก
แกล้งแกล้งทำตกแกล้งทำตกเป็นมินิเนี่ยคือได้เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะส่วนจอเนี่ยผมว่านะคือเขาทำมา2ขนาดสำหรับคนที่ชอบถ่ายแบบโอ้เห็นใหญ่ๆนะจอใหญ่ๆหรือใช้งานกดนู่นกดนี่เห็นชัดๆนะหรือบางคนชอบแบบพกพากระทัดรัดนะฮะก็สามารถที่จะโอ้ใช้งานได้หลากหลายเลยนอกจากนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวมีคลิปต่อมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็น iPhone 12 Pro กับ Pro Max อ๋อคือเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่ไปดูภาพกันเลยครับคุณผู้ชมนะครับก็ปกติแล้วนะฮะถ้ามี iPhone เนี่ยมันก็มักจะออกมาหลังๆเนี่ยก็จะมีมาพร้อมกับรุ่นใหญ่ใช่ไหมรุ่น Pro นะครับตัวนี้สเปคเป็นยังไงบ้างครับพี่นัทของ iPhone 12 Pro ก่อนตัว12 Pro เนี่ยก็จะมีความจุเนี่ยความจำเนี่ย3ขนาดนะก็คือมี128 GB 256แล้วก็512นะครับครับหน้าจอเนี่ยตัว12 Pro เนี่ยเป็น 6.1 นิ้วครับหน้าจอเป็นแบบ Super Retina XDR Display นะครับตัวเครื่องเป็น Stainless Steel แล้วก็ตัวชิปประมวลผลเนี่ยก็เป็น Apple A14 อย่างเงี้ยแรมเนี่ยจัดมาให้6 GB โอ้โหแน่นอนแล้วก็ตามสมัยนิยมรองรับ 5G นะครับนอกจากนั้นนะเจ้า iPhone 12 Pro เนี่ยนะมันยังมีกล้องหลัง4ตัวเป็น LiDAR Scanner ซึ่ง LiDAR Scanner เนี่ยนะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ NASA เนี่ยใช้แบบในการเขาเรียกว่าอะไรคำนวณการลงจอดของยานอวกาศบนดาวอังคารอ่ะโอ้โหพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับไม่ได้โม้นะฮะ LiDAR เนี่ยคือถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรมในการกะระยะทางคือมันจะลักษณะการทำงานเหมือนกันยิงแสงเนี่ยก็ยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ไปเพื่อวัดระยะมันจะตกกระทบสะท้อนกลับมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถนี่ทำเป็น AR ได้นะพวกfitting virtual fitting room ต่างๆคือคุณอาจจะไม่ต้องไปที่นั่นจริงๆอาจจะเสกขึ้นมาเลยให้มันโผล่ขึ้นมาเลยด้วยไลด้าเนี่ยนะมันจะช่วยวัดระยะทางช่วยกะต่างๆทำให้การประมวลภาพที่เป็น AR เนี่ยสมจริงมากขึ้นครับนะครับผมนอกจากนั้นนะฮะไลด้าเนี่ยนะมันยังเคยเห็นไหมวัดรถยนต์ที่บอกว่ารถไลท์คนขับใช่ครับมันก็จะไปอยู่ในนั้นจับไรกะระยะห่างจากคันหน้าเท่าไหร่สุดยอดจริงๆนะฮะนอกจากนั้นนะฮะนี่สีนะฮะมาด้วยกันนะฮะโหหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีภาพสีให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ตัวของการเรื่องของการกันน้ำกันได้สูงสุดเนี่ย30นาทีในความลึก6เมตรนะนี่คือลงสระน้ำได้เลยนะ IP68 โอ้ปกติเราจะเจอ67นี่68นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่ชอบ12 Pro นะรุ่นก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะแต่12 Pro Max ครับพี่นัทมันมีเพิ่มมาในส่วนไหนบ้าง12 Pro Max เนี่ยแน่นอนเมื่อกี้แบบว่ามี12กับ12มินิใช่ไหมก็คือจอเล็กลงพอเป็น Pro Max เนี่ยใหญ่ขึ้นสำหรับคนที่แบบว่า6นิ้ว 6.1 นิ้วไม่พอก็เอาไปเลย 6.7 นิ้วนะครับความจุเนี่ยก็คือเหมือนกันมี128 256 512คือไอ้คำว่า Max เนี่ยนะจอนี่คุณเอา Max ไปเลยใช่ฮะ 6.7 นิ้วใช่ครับผมโอ้โหนี่ถือว่ายาวมากๆนะครับผมถือว่าแบบเอาไปใช้งานได้แบบว่าเหมือนเอาไปดูหนังได้จุใจใช่ก็คือพอเรามานั่งคิดดูแบบว่าพอมือถือมันจอใหญ่ขึ้นครับคือเดี๋ยวนี้บางทีมือถือเราไม่ได้ใช้คุยอย่างเดียวเรามีเล่นเกมเรามีอ่านข้อความถูกปะการจอใหญ่ขึ้นมันก็สะดวกสบายหลายๆอย่างอะไรเงี้ยดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงไม่ใช่จอหรือบางทีอย่างนี้บางทีดู GPS ขับรถอยู่บางทีคือบางทีเราตั้งใจดูทางบางทีก็เหลือบไปมองเห็นไม่ชัดเนาะมันรุ่นมันจอมันเล็กไปอะไรเงี้ยใช่บางทีเราจดข้อความเนี่ยพิมพ์อะไรเข้าไปเก็บอะไรเงี้ยใช่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรุ่นกันนะฮะเดี๋ยวเขาดูครับนี่คือ12 Pro ทางด้านซ้ายส่วน Pro Max เนี่ยที่บอกว่าใหญ่กว่าอยู่ทางด้านขวานะครับสีนะฮะที่บอกไปนะฮะก็จะมีสีเงินสีกราไฟท์นะฮะสีทองแล้วก็สี Pacific Blueคืออย่างนี้เขาไม่เรียกกันนะน้ำเงินเนี่ยมาก็คือเรียกแล้วต้องเหมือนว่ามันมีหลายเฉดอ่ะก็คือน้ำเงินไหนล่ะใช่ไหมกรมท่าหรือเปล่าน้ำเงินอย่างเดียวไม่ได้นี่เลยเป็นแบบทะเลแปซิฟิกเป็นแปซิฟิกบลูคืออันดามันบลูไม่ได้นะนะ
ไม่ได้ไม่ได้อันดามันออกเขียวไม่ได้นะครับผมหรืออ่าวไทยไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นแปซิฟิกบลูเลยครับผมนะครับผมอ่ะส่วน12ที่เราพูดไปย้อนกลับมานิดนึงสีเนี่ยมีให้เลือกด้วยกัน5สีนะครับผมยาไทยอะโซลูเซนไทยครบเลยนะครบเลยนะครับผมแต่จริงๆอ่ะงานนี้เขาไม่ได้เปิดตัวแค่ iPhone 12อย่างเดียวนะถูกต้องมีอย่างนึงที่เปิดตัวมาด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมปุ๊กลุกจริงๆ HomePod Mini ใช่ครับผม HomePod เนี่ยเคยได้ยินแล้วอ่ะมันคือเหมือนเป็นลำโพงอ่ะของ Apple อ่ะที่ใช้ในบ้านใช่คือมันปุ๊กลุกจริงๆอ่ะอ่ะนะอย่างที่บอกนะครับว่าสามารถที่จะเป็นลำโพงในบ้านและที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับเราวางไว้กลางบ้านนะมันเสมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเลขาส่วนตัวเราได้เราเคยได้ยินตัว Alexa ไปแล้ว Google Assistant ไปแล้วแต่ของ Apple เนี่ยก็ Siri ซึ่ง Siri เนี่ยที่มากับตัว HomePod เนี่ยนะมันสามารถที่จะรับคำสั่งต่างๆเนี่ยคนในบ้านเนี่ยนะ 3-4 คนเนี่ยนะสามารถจัดแมเนจตารางต่างๆปลุกได้ใช้ทำนู่นทำนี่ได้เปิดเพลงได้อะไรได้คือเหมือนง่ายๆคือมีเลขาเลยอ่ะคอยติดตามคุณไปอยู่ในบ้านอ่ะคือวางไว้ตรงกลางอ่ะคือคุณอยากสนทนาคุณก็ตะโกนข้ามไปพูดข้ามไปมันก็ได้ยินแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นลำโพง360องศาโอ้โหนี่คือรอบทิศทางจริงๆแล้วสเปคได้ข่าวว่าใช่ไหมพี่นัทเขาบอกว่ามี Dynamic Driver เนี่ย4ตัวจัดไปเต็มๆเลยนะปกติเนี่ยลำโพง360องศาเนี่ยหลายๆตัวที่เรารีวิวมาเนี่ยก็คืออาจจะใส่ตัวนึงให้เสียงออกทั้งท่อด้านบนด้านล่างใช่ไหมใช่หรือว่าบางทีก็ถ้าดีหน่อยเราก็เจอ3ตัววาง3มุมอันนี้ใส่มาทั้งหมด4ตัว4ตัวนะฮะเพื่อเพิ่มพลังขับนะครับผมแล้วก็รองรับเนี่ยการใช้งานในทุกรูปแบบดีไซน์ห้องอ่ะเผื่อว่าห้องจะเป็นห้องน้ำห้องครัวห้องน้ำเดี๋ยวห้องนอนไอ้ห้องน้ำหลายๆคนเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็เอาเข้าไปห้องน้ำไปฟังเพลงไปใช่ไหมใช่แล้วก็อย่างโทรศัพท์อย่างถ้าของ Google แต่ก่อนมันจะมี Google Nest ตัวเล็กๆใช่ไหมซึ่งบางทีมันก็จะทำโปรโมชั่นบ้างหลายๆคนอ่ะพอใช้แล้วติดใจก็คราวนี้พอช่วงมันลดราคาก็จะซื้อมาหลายๆตัววางไว้ห้องครัวตัวนึงห้องน้ำเอาหนึ่งห้องนอนอันหนึ่งมีแมนทุกห้องอ่ะสั่งงานได้ทุกอันเลยนี่เรียกว่าคือสั่งงานได้เลยง่ายๆใช่อันนี้ก็พอมันตัวเล็กๆใช่ไหมวางที่ไหนก็ได้บางทีต้องบอกอย่างนี้บางทีลูกเนี่ยนะในบ้านเนี่ยลูกเนี่ยตื่นสายได้สายบางทีแม่เนี่ยต้องไปรีบไปปลุกไปอะไรหรืออีกหน่อยเนี่ยใช้ระบบเลยจัดการนะครับผมก็แซวกันไปนะครับผมตัวนี้ใช้ชิปอัจฉริยะนะครับประมวลผลใช้ชิป S5 ในลำโพงนะครับของทาง Apple เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะประมวลเสียงต่างๆเนี่ยนะเสียงเพลงเนี่ยนะเขาจะดูว่าเพลงนี้เหมาะกับคาแรคเตอร์ไหนใช่ไหมแล้วเขาก็จะทำให้มันออกมาเนี่ยแบบเหมือนอีโคไลเซอร์ต่างๆทำให้มันสามารถที่จะเป็นเรียลไทม์อ่ะคือสมมติเพลงนี้แนวเนี้ยสไตล์เนี้ยมันก็สามารถที่จะปรับทำนองเสียงออกมาเนี่ยให้มันดูเข้ากับสไตล์นั้นเหมือนแต่มันก็คือมันดีกว่าใช่ไหมเพราะปกติเวลาเราเจอแบบว่าที่เราเคยเจอกันเนี่ยก็คือปรับอีควอไลเซอร์ปรับเสร็จเต็มที่อ่ะคือคุณสร้างคีย์เซตได้ถูกไหมแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องมาเปลี่ยนเองใช่อันนี้คือเรียนรู้เลยว่าโอเคต้องเป็นแบบนี้กับเพลงนี้ปุ๊บเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนแนวมาฉันปรับเป็นแบบนี้ให้ใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกนะครับให้เป็นสเตอริโอหรือโมโนได้อ๋อคือถ้าโมโนเนี่ยคือคุณมี HomePod แค่ตัวเดียวถ้ามี2ตัวปึ๊บนะอันนี้ต้องบอกกันนะมันมีทั้งสีขาวสีดำด้วยนะมีสีดำด้วยนะครับถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยขึ้นมาแล้วนะฮะสีขาวสีดำซ้ายขวาอะไรเงี้ยสามารถประกบกันเป็นสเตอริโอได้ก็คือแยกเลยเพื่อฟังเสียงซ้ายขวาเนี่ยได้แบบสมจริงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่สหรัฐเนี่ยเปิดตัวนะฮะราคาอยู่ที่99ดอลลาร์โอ้หรือราวประมาณสัก 3,000 บาทประมาณนั้นก็ถือว่าไม่แพงนะไม่แพงนะครับรวมถึงตัวไซส์เนี่ยนะฮะสังเกตว่าเนี่ยเปรียบเทียบกับมือกับอะไรแล้วเนี่ยคือมันก็ไซส์กระปุกปุ๊กลุกอ่ะเล็กๆนะครับผมก็สามารถพกพาน้ำหนักเบานะฮะไปได้ทุกที่นะครับมี2สีก็ลองเลือกกันดูพี่นัทชอบสีอะไรอ่ะแล้วแต่ห้องไว้ห้องไหนอะไรถ้าไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยก็อาจจะเลือกสีขาวแต่บางห้องอะไรเงี้ยถ้าแบบเอ้ย
อาจจะสีดำขอคึมๆหน่อยนะก็ผมเป็นสีดำแล้วกันนะชอบอะไรแบบเรียบหรูนิดนึงนะฮะคือดำๆเนี่ยบางทีเนี่ยคือมันจะกลืนเข้าไปกับตัวเฟอร์นิเจอร์ในบ้านด้วยจริงๆอ่ะผมมองอ่ะอย่างตอนแรกอ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Google แล้วก็ Amazon ใช่ไหมตอนแรกเขาก็จะออกของตัวเองมาแล้วสักพักหนึ่งอ่ะยี่ห้ออื่นก็จะเริ่มตัวที่รองรับนี่แหละแต่ว่าก็คือเป็นแต่ละแบรนด์เนี่ยเราก็ต้องรอดูนะบอกว่าเพราะว่า Apple เนี่ยต้องบอกว่าคือแทบจะเป็นเจ้าแห่งแบบอุปกรณ์เสริมเลยใช่ไหมเพราะเวลาแบบมีเข้ามาเดี๋ยวยี่ห้ออื่นก็ทยอยมาแต่เราก็คุณผู้ชมก็รอดูเดี๋ยวถ้ามันมีตัวไหนเข้ามาอีกเดี๋ยวเราเอามารีวิวให้กันนะผมนึกคำออกละที่เป็นเลขาส่วนตัวนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นบัตเลอร์คอยจัดตารางให้วันนี้ตอนเที่ยงทำอะไรตอนบ่ายโมงทำอะไรเป็นคล้ายๆเลขาด้วยแล้วก็กึ่งคนคอยช่วยเหลือในบ้านด้วยนะครับสั่งเปิดแอร์ให้เราเลยนะครับหรือว่าสั่งล้างจานต่อเครื่องล้างจานติดกล้องเปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวล้างจานยังไงก็ต้องเอาจานไว้ในเครื่องอ๋อใช่ยังต้องใช้คนอยู่นะคนยังไม่ตกงานนะตอนนี้อาจจะเป็นแค่บางชิ้นอย่างจะเป็นไฟดูเก๋ๆนะอีกหน่อยนี่ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมอีกหน่อยนี่คือเข้าไปนะคุณเข้าไปนี่คือมีคนคอยแล้วคำสั่งตลอดเวลาใช่นะครับคือเข้าไปปั๊บเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่อาบน้ำอาจจะต้องถือฝักบัวอยู่นะครับไม่แน่เดี๋ยวนี้มันดีนี่แบบฉีดมารอบตัวเลยนะครับก็ถือว่าแล้วออกไปไหนไกลนะเป็นอะไรที่ช่วยแบ่งเบาภาระเราได้ดีมากนะครับก็เป็นเรื่องของทางฝั่ง Apple ไปอ่ะครับผมข้ามน้ำข้ามทะเลมาฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่กันบ้างครับมีอะไรวันนี้ถ้าพูดถึงหูฟังเนี่ยนะเอาแบบโปรเอาแบบไฮเอนด์เลยอ่ะนึกถึงแบรนด์อะไรหลักๆครับก็ที่เราแบบหลักๆนะที่เราโบสถูกไหมหูฟัง JBL Audio Technica ของญี่ปุ่นถูกไหมถ้าผมบอกว่าแดนมังกรเนี่ยนะมีแบรนด์หนึ่งที่คิดว่าเป็นแบรนด์อะไรโอ้โหจีนแผ่นดินใหญ่ยากอ่ะบริษัทจีนเดี๋ยวนี้ทำแบบหลายอย่างอ่ะเขาทำตั้งแต่ยาสิเขาเรียกว่าอะไรนั่นตั้งแต่ไม้จิ้มฟันน่ะยันเรือลบเรือดำน้ำอ่ะนะไปหน่อยเกี่ยวกับนี่ครับอะไรเป็นอะไรโลกสะเก็ดเงินเหรอไม่ใช่หัวอ๋อหัวเดี๋ยวนะหัวเว่ยนะถูกต้องครับหัวเว่ยนะครับผมเขานะครับมีเหมือนกันนะฮะจะทำหูฟังนะเตรียมเปิดตัวหูฟังเนี่ยแบบโอเวอร์เอียร์ที่เรียกว่า FreeBuds Studio ครับผมซึ่งนะเขาจะเปิดตัววันที่22ตุลาคมนี้ก็คือในสัปดาห์นี้นี่แหละนะครับใครสนใจเนี่ยลองนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะเดี๋ยวเรามีภาพที่เขาเรียกว่าเป็นลีกออกมาแต่ลีกออกมาจากทางการนะลีกยังไงเป็นเหมือนเป็นเรียกน้ำย่อยก่อนเป็นทีเซอร์แล้วกันหลุดแบบตั้งใจหลุดใช่ครับตัวนี้นะครับผมสเปคคร่าวๆเนี่ยใช้ชิปประมวลผลคิรินเอวันของ Huawei เองนะครับครับรวมทั้งอาจจะรองรับบลูทูธเวอร์ชัน 5.1 หรือ 5.2 ด้วยก็คือแย้มๆมายังไม่บอกเต็มๆใช่ไหมนะครับแล้วก็ยังมีมาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Active นะครับหรือที่เรียกว่า Active Noise CancellingANC ANC นะก็เวลามีเสียงรบกวนต่างๆมันจะตัดออกไปได้นะครับผมแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีตัวผู้ช่วยเหมือนกันที่เป็น AI ตะกี้เราพูดถึงเรื่องของ Alexa กับ Siri ใช่ไหมของ Huawei เนี่ยก็อาจจะมีในตัวหูฟังนี้ด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยแดนมังกรแดนจีนเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะต้องดูนะเดี๋ยวเขาก็จะขนเทคโนโลยีมาฟาดฟันกันใช่ด้วยความที่เป็นหูฟังใช่ไหมเขาก็บอกคนซื้อหูฟังเนี่ยมันควรจะคู่กับมือถือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขายไปเลยนะเปิดพร้อมกันเลยพร้อมกับ Mate 40 Series ก็เป็นมือถือรุ่นที่จะออกมาใหม่นะวันที่22ตุลาคมนี้นะฮะพร้อมกันเลยนะครับก็รอชมได้นะฮะว่าจะเป็นยังไงหน้าเว็บของเขาครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยพี่สนใจอะไรบ้างครับตั้งแต่ของ Apple เลยเนี่ยตัว HomePod mini คือมือถือเนี่ยพี่เป็นสาวก Android อ่ะรู้แล้วใช้ Android ไงผมแบบว่าไม่ได้ตื่นเต้นกับ iPhone เท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตัว HomePod mini อ่ะ
น่าสนใจคือถึงจะเป็นสาวก Android ผมก็ใช้ Mac อยู่ในการทำงานเรื่อยๆก็จะมีทะเลาะกับ Siri เรื่อยๆบางทีเหงาไงไม่รู้จะคุยกับใครแล้วก็คุยกับ Siri ลองคิดดูว่าถ้ามี Siri อยู่ในลำโพงตั้งไว้กลางบ้านผมเวลาคุณเหงาๆคุณก็เดินมาทะเลาะกับ Siri ในบ้านได้นี่เรียกว่าเป็นอะไรที่เหนือจินตนาการนะใช่มั้ยมีคนเหงา2020ครับเราเคยพูดถึงเรื่องของแอปไปแล้วที่เป็นเหมือน AI อ่ะนะอันนี้คือว่าคุณว่าจะไปเถียงกันมาเลยนะแต่ว่าความจริงเนี่ยในเรื่องของ AI เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากๆเลยนะไม่ว่าอย่างที่บอกไปเลยช่วยในเรื่องของคำสั่งต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยการอีกหน่อยเนี่ยอาจจะแบบเข้าไปในบ้านที่บอกสบายใจเฉิบเลยนะไม่ต้องทำอะไรมากบางทีก็ไปปุ๊บนั่งโซฟาดู Netflix เลยมันอาบน้ำให้เราเรียบร้อยเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข่าวที่เรามาอัปเดตกันนะครับส่วนใครกลับมาที่ทางญี่ปุ่นหน่อยนะครับแดนประดิษฐ์หน่อยทางโซนี่กันบ้างนะใครสนใจสินค้าโซนี่นะครับหรือสินค้า IP อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวี Samsung LG ต่างๆเครื่องเสียงครับ JBL นะครับหรือว่า Audio Technicaนะครับหรือว่า B&O ต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ร้าน AV Value นะครับเดี๋ยวขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับก็อยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้น1นะครับเดินออกมาจากลานจอดรถเลี้ยวขวานะครับอยู่ทางโซนใกล้ๆกับโซนเดอะมอลล์เลยใช่นะครับผมก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกหาสินค้าที่ถูกใจได้แล้วก็เรามีทีมงานเนี่ยคอยบริการคอยซัพพอร์ตตลอดนะครับคุณก็ไปถามได้เลยว่าใช้ยังไงนะครับไปเทสกันได้ไปลองกันได้แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ